สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นของชาวธาตุลมธาตุลมประกอบด้วย3ราศีนะคะได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมและคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมค่ะผู้ที่เกิดวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์เป็นการอ่านลักษณะท่าทางนิสัยใจคอความรักความโรแมนติกรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะอาจจะมีเสียงซาวเอฟเฟกต์ดังเข้ามาเป็นระยะบ้างนะคะยังไงก็อย่าถือสาก็แล้วกันมาพูดกันต่อค่ะในเรื่องของลักษณะทั่วไปของชาวราศีกุมนะคะลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมโดยทั่วไปว่ากันว่ามีนิสัยใจคอที่ดีมีความสุภาพเรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะไม่มีพิษมีภัยกับใครๆแถมยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะคะมองคนอื่นในแง่บวกเสมอแต่มักจะเป็นคนที่ใจอ่อนให้อภัยคนง่ายนอกจากนี้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะคนที่อยู่ในราศีเนี้ยส่วนมากเขาบอกว่าจะเป็นคนที่รักอิสระมีใจกว้างขวางทำให้เป็นคนที่น่าคบหาหนึ่งคนเลยทีเดียวและจะคอยแนะนำแต่สิ่งดีๆให้กับเพื่อนและคนรอบข้างเสมอๆนะคะเขามักจะเป็นคนที่จุดประกายแนวคิดต่างๆให้แก่คนอื่นทำให้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเป็นคนกว้างขวางเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้จักตัวเขาเองอะเยอะเลยเป็นคนที่รู้จักประมาณนั้นใครๆก็รู้จักเนี่ยไหนลองมองดูนะคะว่าเพื่อนเราหรือคนรู้จักเราเนี่ยคนคนนี้ทำไมรู้จักคนเยอะจังเลยเอ๊ะเขาเกิดราศีกุมหรือเปล่าลองดูนะคะลองดูว่าเรามีเพื่อนหรือคนรู้จักราศีกุมไหมนะแล้วก็ว่ากันว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ดีชาวราศีกุมจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเสน่ห์ตรงที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานเข้าสังคมได้ดีชอบเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่แหละ Aquarius Zodiac นะคะราศีกุมลัคนาราศีกุมนั่นเองความรักของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะเขาว่ากันว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ทำให้มักจะมีเรื่องความรักๆใคร่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยๆเนืองๆแต่ข้อเสียของเขาก็คือเป็นคนที่เจ้าชู้ถ้ารักใครได้เป็นแฟนกับใครได้เนี่ยชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมจะต้องทำใจนิดนึงเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้มาถึงจุดนี้กันแล้วเนี่ยหลายคนที่ฟังมาถึงจุดนี้บอกโอ้ยไม่เอาแล้วถ้าจะได้แฟนเป็นคนที่เจ้าชู้แบบนี้ไม่เอาแล้วใครอยากจะได้แฟนเจ้าชู้ใช่ไหมไม่มีใครหรอกอยากจะได้แฟนเจ้าชู้จริงไหมล่ะโอเคมามองถึงในเรื่องความรักความโรแมนติกของชาวราศีกุมบ้างค่ะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดเพื่อนและก็มีเพื่อนมากจึงเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะเรื่องอะไรล่ะก็คือเรื่องที่แบบว่าประทับใจคนนั้นง่ายแอบปลื้มคนนี้ง่ายแอบรู้สึกดีกับคนนั้นง่ายอะไรแบบนั้นชาวราศีกุมคะชาวลัคนาราศีกุมคะคุณเป็นคนที่วางแผนกิจกรรมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความประทับใจได้ดีนะสำหรับคนทั่วไปเพราะว่าเขามีความคิดแล้วก็จินตนาการที่ดีเลยอีกทั้งยังมีอะไรล่ะมีอารมณ์ขันน่ะไม่ใช่ไก่หมายถึงเป็นคนอารมณ์ดีชอบเวลาแบบคุยกับใครสอดแทรกมุกได้ตลอดทำให้คู่ที่สนทนาด้วยเนี่ยอารมณ์ดีไปด้วยประมาณนั้นแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนช่างคิดชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเขาจะมีวิธีสร้างความโรแมนติกได้อย่างไม่ยากเย็นเลยเขายังเก็บความรู้สึกได้ดีอีกต่างหากแต่ถึงอย่างไรนะคะเขาก็เป็นคนรักที่ดีที่ใช้ได้หนึ่งคนเลยแหละคุณว่าไหมล่ะเท่าที่คุณฟังมาใช่ไหมว่าอย่างน้อยๆระหว่างข้อเสียกับข้อดีข้อดีมีเยอะกว่าอันนี้ก็น่าประทับใจใช่ไหมคะความรักของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมค่ะเป็นราศีที่มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายแต่ละคนก็เหมาะสมกับความสัมพันธ์ในแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่จะมีเพียงหนึ่งคนที่จะโชคดีได้คบหากันในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมสัญลักษณ์คือรูปคอนโทรลนะคะ
ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องและไม่ชอบความแตกแยกการทะเลาะเบาะแว้งกันการทะเลาะวิวาทกันเขาจะเป็นคนที่ประสานความสัมพันธ์ให้เป็นคนที่ประสานความคิดเห็นที่แตกต่างให้ระหว่างเพื่อนให้เวลาเขาเนี่ยค่ะได้อยู่กับตัวเองชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมมักจะลืมนึกถึงตนเองเพราะมัวแต่ห่วงคนอื่นประมาณนั้นวันนี้เพื่อนเราทะเลาะกันฉันต้องไปเป็นพยานไม่ก็ฉันต้องไปตัดสินไม่ก็ฉันต้องยกทัพเพื่อนๆไปห้ามอะไรประมาณนั้นนะเป็นตัวตั้งตัวตีน่าจะใช้คํานี้ได้โอเคกว่าเนาะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่แบบไปประสานความสัมพันธ์ไปผนึกให้คนที่เขาโกรธกันให้เขาดีกันให้เขาเคลียร์กันอะไรประมาณนั้นถ้าเขาได้คนรักที่คอยดูแลห่วงใยในตัวเขามากๆอ่ะมันเป็นอะไรที่เขาหวยหาและเขาอยากได้มากประมาณนั้นนะสําหรับความรักของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเป็นหนึ่งคนที่หวยหาความรักในรูปแบบที่ดีๆประมาณนั้นถ้าในรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเป็นคนที่ใช้เวลาในการวิเคราะห์ในเรื่องของความรักนานมากลากเสียงขนาดนี้ลองคิดดูค่ะคุณผู้ฟังว่าจะนานแค่ไหนเพราะความรักเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเขาจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไปเขาจะไม่เร่งรีบกับความรักในยามที่มีความรักเนี่ยเขาจะตั้งกฎกติกามารยาทนู่นนั่นนี่ไว้เยอะแยะมากมายโอ้โห everything จริงกระเบียวกันเลยทีเดียวเขาจะทำความตกลงคุยกันก่อนเราคบหากันเนี่ยเราจะต้องแบบคบหากันรูปแบบไหนคุณต้องโทรหาฉันวันละเท่าไหร่วันหนึ่งเดือนหนึ่งคุณต้องเจอกันกี่ครั้งอะไรยังไงประมาณนั้นนะแต่สิ่งที่จะทำให้ความรักของเขาไปได้ดีคือความใกล้ชิดความเข้าใจกันซึ่งหากไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยความรักในรูปแบบของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมจะไม่สมบูรณ์แบบบอกเลยนะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ฟังมาแล้วรูปแบบลักษณะท่าทางความรักนิสัยใจคอความโรแมนติกต่างๆของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุม Aquarius Zodiac เป็นไงบ้างเป็นอีกหนึ่งราศีที่ถูกใจและตรงใจคนหรือเปล่ายังไงนะคะเราฟังว่าเป็นความบันเทิงค่ะแล้วก็ละไว้ตรงความเข้าใจวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะครั้งหน้าจะมาอัปเดตอะไรคอยติดตามแล้วกันบ๊ายบายค่ะ